ทษทีนะที่ทำให้คุณต้องมาเสี่ยงอันตรายไปด้วยไม่เป็นไรค่ะตื่นเต้นดีคุณซ่อนปืนไว้ในห้องน้ำกระบอกเดียวใช่ไหมถามทำไมถ้าใช่ก็แย่หน่อยเพราะผมเอากระสุนออกหมดแล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะผมคืนลูกกระสุนไว้ให้คุณในเสื้อเรียบร้อยแล้วรู้ได้ยังไงเซตฉากไม่แนบเนียนแบบนี้นี่แหละจะดูไม่ออกเธอพอจะรู้ไหมว่าเจ้านายเธอเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนลงไปเคลียร์เองเสร็จแล้วพวกมึงไปเจอกูที่รถอย่าให้นานนะมึงไอ้มดไปกับกูผมลงไปดูข้างล่างก่อนดีกว่าเป็นตำรวจมากเฮ้ยมึงจะรู้มันต้องหาอะไรวะกูเจ็บนู่นไปตากแดดนั้นก็ดีนะหนูไอ้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 โอ้ดีพอแล้วครับพอแล้วเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วพอเถอะครับขอร้องนะพี่นะเฮ้ยพี่ผมมาช่วยแล้วมึงคิดว่ากลัวพวกมึงไงฮะเอาเลยมาโอ้โหไอ้เหี้ยปล่อยกูเดินลงมาเองก็ได้เสือกผักไอ้ชิบหายทีหลังอ่ะอย่าเข้ามามั่วในนี้อีกนะไม่งั้นกูเอามึงตายแน่ไปทางสุดยอดครับพี่ไปThank you.
หยุดไม่หยุดจริงเอาไว้เฮ้ยมันมียันแพ้ดำลูกปืนยังไม่ออกหรอกแพ้ดำแล้วมึงเฮ้ยหยุดทำเลยเพื่อพี่ทำเลยทรัพย์ผู้ต้องหาเฮ้ยซูวานียังไงพวกนี้กำลังฮิตสะสมของโจรกันอยู่ซูนงซูวานียอะไรกันผมก็สะสมเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันของกลางเว้ยเอานะพี่ขอแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะเฮ้ยขอฮัลโหลสารวัตรเหรอครับคือมีผู้ต้องสงสัยนะครับว่าน่าจะเป็นเสือศักดิ์นอนสลบอยู่ที่เฮ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมานู่นแล้วเห็นเถอะไปหลังจากที่ได้รับการสื่อดาค่ะลูกน้อง6คนรวมทั้งผู้จัดการสถานบันเทิงได้เสียชีวิตซึ่งผู้จัดการสถานบันเทิงคนนี้ได้เป็นผู้ให้ที่หลบซ่อนแก่เสือสักและตอนนี้เสือสักอยู่ในระหว่างการดำเนินสวัสดีครับน้องพี่ยอดหัวหน้าให้เปลี่ยนโทรศัพท์เหยียดซีดให้มันมากนักเลยที่พี่ช้างเหมือนชาวบ้านเขาอย่างนั้นรุ่นนี้แบตไม่มีวันหมดเลยทีนี้สิถึงจะพอฟัดพอเหวี่ยงไอ้พวกหนังเหนียวได้ผมเอาแบบนี้ชุดหนึ่งจะได้เอาไว้ใส่เป็นคู่กันยังยศคงไม่ต้องหรอกมั้งพอด้านไปทั้งตัวแล้วนี่เอาเหลือเกินนะผู้ชายแบบไหนนะที่จะทำให้เธออ่อนในทัวร์ลงได้บ้างเอาละเดี๋ยวนี่ตรงนี้ยังมีเดย์อยู่เลยใช่ไหมเดย์เนี่ยเข้ามาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไหมโอเคสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมโจรที่ตำรวจตามจับมาตั้งหลายปียังจับมันไม่ได้แล้วจู่ๆก็เสียท่าถูกจับง่ายๆซะงั้นวันนี้จอมโจร5นัดจะถูกส่งไปที่เรือนจำพิษณุโลกซึ่งผู้นำรัฐเวียงใต้ถูกขังอยู่ที่นั่นก็ยังไม่แน่ใจว่าเป้าหมายของจอมโจร5นัดคือผู้พันเก้ายอดหรือเปล่าฉะนั้นจะส่งคุณเข้าไปในคุกเพื่อดูพฤติกรรมพวกมันทีงานอย่างเนี้ยส่งมาจังแต่ไม่รู้ว่าคือแบบจะมีคนคอยระวังหลังหรือเปล่าพวกใครล่ะปกติชอบบินเดี่ยวไม่ใช่เหรอไม่เห็นคุณต้องการคนช่วยเลยหัวหน้าเป็นหัวหน้าภาษาอะไรอ่ะไม่เข้าใจลูกน้องเลยผมหมายถึงคนคอยระวังหลังมีหรือเปล่าฮะเฮ้ยเออลืมบอกไปเราจะส่งเจ้าหน้าที่พิเศษดวงดาวปลอมเป็นผู้คุมเพื่อไปกับคุณแหมเยี่ยมไปเลยหัวหน้าแบบนี้ถึงจะทำงานกันยืดหน่อย
านและไอ้น้องโอ้ยไอ้ยศไอ้สันขวานมา7ทำไมมา8วะ8พ่อพี่ดิน้องสาวผมเฮ้ยถูกมึงรู้ได้ไงว่าพ่อพี่ชื่อ8วะไอ้ยศเฮ้ยมึงมาคุยกับกูมึงรู้ได้ไงวะพยองบ้านใหม่ไหนบอกว่าจะสอบไงนี่ทำไมไม่อ่านหนังสืออยู่บ้านฮะนี่ไงแม่เขาให้ไม่ยอมขนมไหว้เจ้ามาให้พี่เขากลัวพี่จะไม่มีอะไรกินแต่อาหารเต็มโต๊ะเลยนะรู้สึกขอบใจถ้าไม่ยอมรู้พี่มีปาร์ตี้แบบนี้นะมันยอมจะมาแต่หัวค่ำเลยใครเชิญไม่ทราบฮะไปกลับบ้านได้ละนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่ไปเด็กไม่เกี่ยวหุยอ๋อที่แท้พี่กำลังมีปาร์ตี้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยได้มายอมจะฟ้องอาม้าเฮ้ยมายอมมายอมไม่ต้องโทรไปรบกวนอาม้าหรอกเดี๋ยวพี่กลับแล้วเฮ้ยมูฮาวปิกน้องๆเดี๋ยวเก็บเงินกับพี่ยศเขานะนะไปพวกเรากลับไปกลับไปอ้าวอ้าวอ้าวได้ไงอะพี่ฮะนี่ไปไม่บอกว่าจะเลี้ยงไงที่ตกลงไม่ได้เลี้ยงเหรอก็เลี้ยงเฉพาะอาหารไงไอ้ส่วนเครื่องครัวเนี่ยพวกหม้อหายอะไรเนี่ยเองก็จ่ายกันแล้วกันนะไปละอ้าวได้ไงวะกลับแล้วเหรอเฮ้ยสมอนขำตายหาละนี่มีอะไรจะบอกก็รีบบอกมาซะก่อนที่จะได้กลายเป็นผีจริงๆตกใจเล็กน้อยแสดงว่าเกือบเหมือนสมอนจะทำข้อมูลของผู้พันเก้ายอดแบบเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไว้ดูก่อนนอนนะคะมาตรงนี้ไปดู
ากันหมดเรือนจำเลยแค่นี้ถ้าอยู่เฝ้าวะเนี่ยแย่แล้วการที่คุณนำพากลุ่มชนมาล้มตายจำนวนมากถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาข้อ124ของประเทศไทยดังนั้นศาลจึงตัดสินให้คุณจำคุกในประเทศไทยเป็นเวลา15ปีรู้ด้วยนะว่ายังซ่อนตัวอยู่ในประเทศผมต้องขอขอบคุณสหายทั้ง3ท่านที่ช่วยผู้พันออกมาได้อย่างไร้ริ้วรอยคุณต้องการอะไรจากผมผมชื่นชมในโดมการของผู้พันมาตลอดแต่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่รักเวียงใต้ของผู้พันจะตั้งตัวเป็นอิสระถึงแม้ว่าผู้พันและกองกำลังจะมีความสามารถเพียงใดก็ตามทำไมคุณมีวิธีช่วยพวกเราได้อย่างนั้นเหรอแน่นอนแต่ผู้พันก็ต้องช่วยผมเหมือนกันผมจัดหาที่ซ่อนอย่างดีไว้รองรับพวกคุณทั้งสามนะแผนของพวกมันแผนของพวกมันคือมีสถานที่3แห่งที่น่าสงสัยว่ามเหสักเนี่ยน่าจะกบดานอยู่ที่นั่นข้อมูลทั้งหมดนะผมเก็บอยู่ในไฟล์แผนที่นี้
ที่แรกจ๋าคืออย่างนี้นะมินนายไก่ตอนเนี่ยนะเขาจะเปิดตอนดึกแต่ว่าอ้าวเฮ้ยคิดขายผิดเบอร์นี่วะตอนนี้กำลังสืบอยู่นะก็มีที่น่าสงสัยอยู่ก็มีประมาณ64แห่งด้วยกันแต่ว่าตัดขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วนะก็สืบอยู่ว่าเดี๋ยวจะบอกข่าวแล้วกันอีกทีนะแค่นี้นะเธอทำงานมานางลูกต่อให้เสือสักคนเดียวก็มาซีไม่มีนายหรือญาติที่ไหนแล้วเธอรู้จักหน่วยงานที่พี่ทำอยู่ว่ายังไงบ้างมีหน้าที่เป็นด่านหน้าคอยเก็บกวาดพวกตัวแสบส่งให้ตำรวจแต่ว่าพวกพี่ไม่ใช่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษทำงานกันแบบลับๆขึ้นตรงต่อรัฐบาลเท่านั้นใครบอกเธอเสือสักเราได้เบาะแสที่กบดานของ GI จุฬาแล้วค่ะเฮ้ยใครตรงนู้นตรงนี้ไม่มีแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดได้เสร็จแล้วค่อยแดกได้ไหมวะเอาใหม่ดิเธอติดรถบรรทุกพุ่งหน้าไปที่เซนชั่นอ
ด้านหน้ารอดมั่นใจได้หรือยังหรือจะต้องทดสอบอะไรกันดีไม่มีรอดก็แปลว่าผ่านในช่วงสมัยสงครามโลกมีมือปราบผู้หนึ่งหาได้ใช้ปืนผาหน้าไม้ไหมเขาใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ออกสู้รบกับพวกโจรดาบเล่มนี้มันมีชื่อว่าดาบธาตุเหล็กไหลไอ้ดาบธาตุเหล็กไหลเนี่ยมันจะใช้เสียบไอ้พวกหนังเหนียวได้เหรอแน่นอนอยู่แล้วค่ะขุนโจรที่คงกระพันที่สุดมีคาถามหาอุดก็เจอดาบในตำนานเล่มนี้ผาล่วงมาแล้วเลี้ยวขวาแผนที่สมอนมั่วจนเกือบจะได้เรื่องขอร้องเถิดหลวงพ่ออย่าให้ผมต้องทำบาปมากกว่านี้อีกเลยผมจะถามหลวงพ่ออีกครั้งเดียวดาบอยู่ที่ไหนเฮ้ยบาปกรรมบาปกรรมเพื่อไม่ให้ต้องมาเลือดตกยางออกในวัดอาตมาจะบอกที่เก็บดาบธาตุเหล็กไหลให้แต่ดาบมันจะเลือกนายของมันเองตั้งจิตอธิษฐานขอกับพระพุทธคุณท่านขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแล้วล่ะThank you.
เนี่ยเลยวะดาบธาตุเหล็กไหลอ่ะเขาว่าธาตุสนิมมากกว่าเว้ยไม่ต้องตามหรอกดาวไอ้คนพวกนี้เป็นแค่ขโมยกระจอกมันคงถูกจ้างมาหลายทอดเราไม่มีทางรู้หรอกว่าใครเป็นคนบงการจริงๆอาจจะเป็นพวกเราในหน่วยไม่งั้นจะรู้จักดาบได้ยังไงหัวหน้าหน่วยสั่งให้ตรวจสอบทีมงานที่น่าสงสัยแล้วค่ะที่ผมไม่เข้าใจที่หลวงพ่อพูดเลยนะว่าไอ้ดาบสนิมเกลือเล่มนี้เนี่ยถ้าได้สัมผัสกับเลือดของสาวพมจาเรจะสามารถคืนความคมดุจเดิมได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเลยดูดิขนาดตัวมันเองเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะช่วยคนอื่นได้ไงกันไม่มีทางเอ๊แล้วเลือดดาวเนี่ยพอจะใช้ทดสอบได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้ค่ะไม่คิดแล้วแม่งเอ้ยมากันยังวะรอไม่ไหวแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับพี่จอมจัดให้เหมือนที่พี่ต้องการเดะเลยพี่จะได้ไม่ต้องออกจากรางไปให้ตำรวจเขาล่องควานที่อีกมันต้องติดเบอร์นี้แหละกูเห็นแล้วมันรุ่งพลาดดีวะว่าแต่พี่จะล่อหมดนี่เลยครับมีเหรอมั้งป่ะเอ้ยโหพี่ไม่ไว้ใจผมครับเด็กทุกคนเนี่ยผมจัดมาเองเลยนะครับโอ้ทุกคนเช็คได้เลยพี่หูโทรศัพท์นี่ก็เข้ามาไม่ได้ครับมึงมาบอกมาเลยวันนี้จากผนังตะวันตกเข้ามาที่เป้าของเราระยะห่างประมาณ143เมตรซึ่งกว้างที่สุดเมื่อเทียบกับผนังจากตรงอื่นๆแต่ผมว่าตรงนี้สะดวกที่สุดเลยครับที่สะดวกสุดไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยนะลองเช็คทางใต้ดูสิทางโน้นติดต่อมาบ้างหรือเปล่าตายเพิ่มอีก4นายหญิงและเด็กๆยังปลอดภัยวันนี้ทีมแสลง5นายจะขึ้นมาช่วยพวกเราทางนี้ผู้พันเราไว้ใจคนพวกนั้นได้แค่ไหนทำไมเราไม่ทำกันเองคนทั้งหมดถูกเซตไว้ในแผนนะเขาต้องการพึ่งเรานะแล้วเราก็จำเป็นต้องพึ่งเขาเปล่าเปล่าจริงๆคือพี่หยิบใช่แต่ว่าพี่หยิบ150อ่ะไม่ได้หยิบแบงค์พันจ้ะพันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นหรือเปล่าจริงๆสาบานที่ไม่โกหกเราจะเอาไปทำไมตั้งเยอะร้อยสิบก็พอแล้ว นะจ้านะเดี๋ยวเจอที่บ้านนะจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลเป็นไงบ้างพี่ได้เขาอะไรบ้างไหมนี่มึงไม่ต้องมาเยาะเย้ยกูเลยนะให้กูมานั่งเฝ้าที่นี่ใครมาขี้ไว้กลางห้องก็ไม่รู้เหม็นชิบหายเลยกูต้องมานั่งดมอยู่นะจริงๆนะกูน่าจะได้ไปนั่งซุ่มที่นั่นมากกว่ามึงมันบอกแหวกเข้าใจไหมกูขอให้เวรนั่นนะมันอยู่ใกล้ๆมึงก็แล้วกันกูจะได้ลอยตัวสูงประมาณ170เซนติเมตรแค่นี้พันเดียวได้แค่ส่วนสูงถ้าเอาน้ำหนักด้วยก็เพิ่มอีก500ถ้าสีผมก็อีก700ส่วนโครงหน้าอธิบายยากถ้ากูถามด้วยนี่แหละฮะลดแค่ 50% ฟรีก็ได้ครับเฮ้
ว่ามาสูงประมาณ170ซมมึงบอกกูไปแล้วเอาชัดๆมันมีเข่าใส่เสื้อสีดำมีรอยสักยันถูกตรงกลางหน้าอกพี่ลองหันไปดูเองแล้วกันยศไปเอาเลือดใครมาไม่เห็นมีเอฟเฟกต์อะไรเลยมียงใครนะยอมหืมเลือดน้องกูพี่ยังไม่น้องมึงอ่ะเขาแดงกำลังเสียท่ามาเหศักค่ะกูรู้ละว่าเราเอาเลือดสาวภูมิจารีมาจากไหนขอโทษครับพี่ผมผิดไปแล้วพี่อย่ายิงผมเลยนะครับเล่นใหม่ของมึงเหรอมากูอนุญาตให้มึงฟันทีนึงแต่ถ้ากูไม่เป็นอะไรอ่ะตากูมั่งรู้สึกว่ากูจะโดนเอาเปรียบอยู่เรื่อยเลยมาเ
็นผู้ต้องหาที่ก่อคดีสะเทือนขวัญมาแล้วมากมายล่าสุดได้บุกเข้าชิงตัวผู้ต้องหาในเรือนจำจนกระทั่งมาเสียท่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตายในที่สุดมเหสักประมาทเกินไปทำให้ที่ซ่อนตัวถูกสืบเจอคุณเองก็ต้องระวังไว้เหมือนกันผู้หญิงติดเบอร์บางคนเงินก็ปิดปากไว้ไม่อยู่มึงอย่าเสือกเรื่องของกูได้ไหมแม่งเอ้ยเสียลมชิบหายกูอยากรู้จริงๆเลยแม่เป็นใครวะยศธนาฉายาเสือคาบดาบเสือคาบดาบดีให้แม่มาทำความรู้จักกับกูหน่อยขาดมเหสักไปแผนที่วางไว้เมื่อคืนก็คงต้องปรับใหม่สินะผมหาคนแทนได้นะแต่ต้องขอชะลองานไว้ก่อนมีเรื่องด่วนต้องจัดการบอกแล้วไงว่าสมอนะซิงถ้าไม่ให้เลือดเธอวันนี้นะดาบพลาดเด็กไหลอ่ะคงไม่แผงลิศแน่ว่าแล้วเชียวว่าสมอนทำไมมันเดินขาหนีบหนีบผมยังไม่โดนนี่เองว่ะเฮ้ยสงสัยต้องยืมดาบอยศนี่ไปฟันคนหนังเหนียวที่บ้านหน่อยแล้วว่ะเมียกูเนี่ยนะโอ้ยเฮียแม่งตายยากปากมากขี้บนจิกใช้ทุบตีอย่างนั้นแม่งให้กูเต้นอยู่คนเดียวปวดมันดังชิบหายเฮ้ยตามยศสิแม่งถึงไหนแล้ววะฮัลโหลพูดอะไรวะพูดดังๆหน่อยช่วยใกล้จะถึงแล้วพวกมึงแดกรอกูหน่อยก็แล้วกันฮะอะไรอ๋อเขาไม่ได้มากับกูยศจะถึงแล้วว่ะแต่เจ๊ดาไม่ได้มากับมันว่ะเอ้าเป็นแฟนภาษาหาอะไรกันวะไม่มาด้วยกันอะไรพี่ใครบอกแฟนยศธนาดวงดาวอ่ะแฟนสุชาติต่างหากโอ้อีสูอีตูมึงมีแฟนเขาด้วยเหรอฮะนี่กูไม่อยากกระด่ามึงเลยนะไอ้เสื้อผ้าที่มึงใส่ไปโชว์หญิงเนี่ยแบรนด์เนมของมึงเนี่ยประตูน้ำมีเยอะแยะกูไม่อยากจะพูดอะไรพี่นี่ของแท้นะพี่ไม่เหมือนพี่หรอกแต่ชื่อเขาแดงไม่เห็นมีเขาสักหย่อมนึงเลยอีสูถ้ามึงรู้เรื่องเขากูเนี่ยมึงจะหนาวฮัลโคุณเป็นคนของผู้พันใช่ไหมแล้วผู้พันอยู่ไหนอยู่หลังคุณไงเฮ้ยมันไม่รับสายว่ะมันจะไปรับสายได้ไงเราป่าเนี้ยก็ซวยกันอยู่ดิพี่ที่พูดแบบนี้เนี่ยหยาบคายมากเลยนะพี่พูดถึงแฟนสุชาติแบบนี้ได้ไงนี่อีสุทำไมกูจะพูดแล้วมีอะไรไหมฮะยศซอยดาวยศซอยดาวดาวยกซดทำไมมีปัญหาไหมใช่จริงๆคนยังเสือคาบดาบไม่เสียท่าใครง่ายๆนะผมไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะได้พบกับตัวเป็นๆของคุณผู้พันเท่าชอเพราะผมมีเรื่องอยากจะขอความรู้จักคุณเยอะเลยงั้นคุณก็คงไม่ยิงผมจริงๆใช่ไหมก็ไม่แน่นะถ้าคำตอบที่ได้ไม่ถูกใจคุณมีไส้ศึกที่ผมชอบมุกนิ่งจริงๆ
มีคนทรยศคุณผมไม่ยินคุณละเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาพูดอะไรที่จริงๆหน่อยฟังนะผู้พันคนในหน่วยงานของผมนี่ไว้ใจได้ทุกคนเพราะฉะนั้นไม่มีใครแทรกเสริมและที่สำคัญตอนนี้เราได้เปรียบคุณอยู่และไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าทำไมคุณถึงรู้ว่าเจนจิลาและมีศักดิ์ซ่อนอยู่ที่ไหนมันเป็นความสามารถปกติของพวกเราอยู่แล้วคงไม่เก่งขนาดนั้นหรอกมั้งทำไมถึงมีคนไปแย่งชิงดาบก่อนพวกคุณแหล่งข่าวมาจากไหนนั้นแหละผมต้องการให้พวกคุณเนี่ยรู้ที่ซ่อนของคนทั้งสองโดยกระซิบผ่านไส้ศึกในหน่วยงานของคุณเพื่ออะไรเพื่อ ทดสอบแล้วก็พิสูจน์อะไรบางอย่างผู้พันโกหกขนาดนี้เนี่ยตายไปตกนรกแน่ๆนะอ่ะสมมุติว่าจริงแล้วคุณมาบอกผมทำไมผมต้องการให้คุณเนี่ยเว้นผมชีวิตผมเนี่ยมีค่ากับรัฐของผมนะที่นั่นน่ะแม้กระทั่งพวกเด็กก็รอดยากนะเราต้องขุดดินกันอยู่กบดานพอนั่นมันเป็นเรื่องภายในของคุณแต่ที่เนี่ยประเทศของผมหน่วยงานของคุณยังไม่อยากสูญเสียผมไปเลยรัฐเมียงใต้ก็ไม่อยากเสียผมไปเหมือนกันทำไมเราไม่ร่วมมือกันนะฮะผมจะได้อะไรผมจะไล่คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมาประเคนให้กับคุณผู้พันตกลงว่าผู้คุณกำลังวางแผนอะไรกันแน่ผมบอกคุณแน่แต่ขั้นต้นเพื่อพิสูจน์ความรู้สึกใจของผมนี่คือคนที่คุณต้องระวังนะจะมีแขกเนี่ยนะไม่มาคอยเดี๋ยวนี่จะไปไหนอ่ะอยู่ช่วยกันก่อนดิเมาเละเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆใจเย็นนะนี่ช่วยหาให้มารองหน่อยเร็วเดี๋ยวระวังผมด้วยนะเอาไว้คุณนี่เลือกเก่งจริงนะหมดกันถุงเท้าผมก็หิ้วมาสภาพแบบเนี้ยก็ต้องรับสภาพไปนั่นแหละ
ใครว่าผมหิ้วมาลาจ้าอย่าเพิ่งกลับเลยมันดึกแล้วอยู่เป็นเพื่อนผมนะเรื่องกับข้าวมีอะไรที่หยุดแม่ไม่ได้เชื่อแล้วแหละไมโครเวฟเสียเนี่ยก็ต้องรีบเอามาให้ทันให้มาหาอามะรถจอดเต็มหน้าบ้านเลยขี้ฉุนหน่อยรางวัลลูกดีเด่นประจำปีนี้ได้แก่ยศธนาเสือคาบดาบผู้มอบเตาไมโครเวฟให้กับแม่ทิ้งปืนจอมโจร5นัดยังไม่ได้ติดต่อมาเลยครับนี่คนของคุณยังไม่ไปจำตำแหน่งอีกเหรอฮะเขาจะอยู่คุณสั่งการเขาทำอะไรผมเปล่ามันเป็นความคิดของเขาเองอาจจะฟังดูส่วนตัวไปหน่อยแต่ผมว่าก็ไม่เลวคุณไม่ควรล้วงลูกนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมไม่อย่างนั้นแล้วก็ผมจะยกเลิกทั้งหมดแม่กับมิยมไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมน่าเกลียดมากมันจ่ายคุณเท่าไหร่ล่ะแล้วทำไมคุณต้องเอาครอบครัวของผมเข้าไปเกี่ยวด้วยฮะทำไมใจเย็นยศนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยหัวหน้าผมขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนเธออะไรคุณต้องหาที่คุณถูกสอบสวนเฮ้ยผมว่าเราไปคุยกันที่หน่วยดีกว่าใครให้คุณมาใครให้คุณมาคุณก็เห็นอยู่นี่ว่าผมกำลังจะถูกฆ่าตายยกบ้านน่ะแล้วฉันไม่ได้ถูกฆ่าตายแบบคุณด้วยเหรอฮัลโหลไม่นึกว่าโจร5นัดจะมาวุ่นวายซะก่อนจะได้เหมือนกันนะสนุกมากใช่ไหมสันดานแบบนี้นี่เองนี่น่าสมควรและที่รัฐเป็นตะไลของคุณมันจะล่มสลายทำอย่างนี้ทำไมเพื่อพิสูจน์ไงพิสูจน์หาอะไรผมบอกไว้เลยนะเจอกันคราวหน้าเนี่ยผมคงเว้นคุณไม่ได้
วันนั้นคุณก็ไม่คิดจะเว้นผมอยู่แล้วเนี่ยผมรู้นะคืนนั้นนะคุณจะลอบยิงผมเราต่างก็หลอกกันมาตั้งแต่ต้นงั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเชื่อกันนะผมขอโทษนะเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมไม่น่าไปลงที่คุณเลยเช่นกันคุณได้รูปนี้มาได้ยังไงมีคนส่งไปที่หน่วยมันต้องเป็นคนส่งมาแน่ๆเลยผู้พันมันคิดจะทำอะไรกับมันนะถ้าจะให้มันแห่มาที่กูอ่ะมึงก็น่าจะหาเหยื่อมาล่อไม่งั้นมันอยู่ที่การตัดสินใจของผู้พันถามเขาดูสิถามทำเหี้ยอะไรนั่นมันธรรมะธรรมโมกูว่าแผลเหมือนเดิมดีอะแค่มึงเพิ่มตัวกระตุ้นเข้าไปมึงจะตายห่าเหรอมึงเชื่อกูหน้าที่ช่วยมันออกมาจากคุกอ่ะไม่ใช่แผนของกูเหรอที่ผู้พันเก้ายอดบอกว่าเรามีไส้ศึกเป็นเรื่องจริงนะเพียงแต่ว่าผู้พันยังไม่รู้ว่าเป็นใครเท่านั้นเองอุเทนเป็นไปไม่ได้เขาจะทำไปเพื่ออะไรเงินไงเนี่ยบันทึกได้มาตอนตีหนึ่งเรียกเข้าไปที่จังหวัดชลบุรีต่อให้ทอไปถึงที่นั่นคนที่นี่เช็คแป๊บเดียวเขาก็เจอแล้วเจอก็ดีทำมากันนักก็รับผิดชอบกันเองแล้วอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะผมต้องแจ้งเขาไปให้ทราบไม่งั้นน่ะมีพิรุธแน่หัวหน้ารู้ได้ไงว่าควรจะดักฟังใครคงไม่รู้หรอกมัวดักฟังทุกคนน่ะแหละช่วง2วันเนี่ยนะมีเงินเข้าบัญชีอุเทนเยอะมากเป็นบัญชีลับในธนาคารใช้ทั้งประวัติปลอมนามสกุลปลอมพาสปอร์ตปลอมแต่ผมก็ยังไม่ฟันธงลงไปตอนนี้นะก็เลยให้สมอนเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนแต่ว่าอยากจะให้คุณตัดอุเทนออกจากเกมก่อนผู้วันจับมายอมไปคนนัดเดียวตายคิดว่ามันง่ายไปจัดการชิ้นส่วนร่างกายทีละชิ้นมันสวยงามและทรมานกว่าเยอะนัดที่3ขาขวา4ก็ขาซ้ายส่วนนัดที่5สมองกระจายถ้ามีไอ้หน้าจืดงี่เง่าคนไหนมาจีบบอกพี่ได้นะจ๊ะพี่จะยิงกระบาลให้ฟรีๆเลยไม่คิดตังค์ด้วยอาคารของมันนะครับหัวหน้าครับอยู่ติดกับสนามโกคาร์ทครับหัวหน้าดูดีสังเกตมีรั้วของมันเนี่ยนะครับจะปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงเอาไว้มีด้วยกัน7ชั้นนะครับบางครั้งลูกน้องมันเนี่ยเผลอๆเยี่ยวรถรั้วตัวเองนะไฟดูดไข่สุกตายไปหลายคนครับหัวหน้าอาคารนี่ของใครอ่ะเจ้าของสนามโกคาร์ทเหรอไม่ใช่สุชาติไม่ใช่เจ้าของโกคาร์ทเป็นเจ้าของอาคารแต่ว่าเจ้าของโกคาร์ทเนี่ยไปเช่าเจ้าของอาคารนี้อีกทีนึงเข้าใจไหมสุชาติเฮ้ยต้องได้รูปนี้ไม่ได้ไงวะอินเทอร์เน็ตอะจากข้อมูลของเขตแจ้งว่าชายคนนี้เป็นเจ้าของอาคารนี้ค่ะมึงสร้างเครื่องป้องกันพวกนี้ไงนะมาตั้งแต่สมัยที่ขุนซาเนี่ยซ่อนตัวในกรุงเทพแหละแค่มีใครที่เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าเราก็สามารถจู่โจมมันได้ทันทีสมอนเธออาสาจะเข้าไปเหรอเปล่าค่ะสมอนจะบอกว่าจุดอ่อนของจอมโจร5นัดคือชอบผู้หญิงอย่างแรงกูให้มึงเฝ้าเฉยๆไงไปมึงสองคนออกไปเลยว่าไงคะอยากลองกันสักตั้งไหมอ
มึงเข้ามาทำหาอะไรอ่ะคือพิซซ่าร้อนๆส่งถึงที่มาแล้วครับพิซซ่าเหี้ยอะไรพี่ดูเองก็แล้วกันครับเออว่ะพิซซ่าแม่งน่ากินกว่าเยอะมึงไปพามันมาเจอกูที่สระน้ำจิตของแท้เลยเว้ยชุดเปียกๆเนี้ยถอดออกไปเลยเดี๋ยวมันปอดบวมขอเข้าข้างในไปเอาผ้าเช็ดตัวได้ไหมคะมันหนาวทางนั้นนะค่ะอยากได้ผ้าเช็ดตัวแล้วในห้องนี้ไม่มีหรอคะอยากให้ช่วยเช็ดให้หน่อยอ่ะเธอเข้าไปในห้องว่ะมองไม่เห็นเว้ยมาซิลเจอเป้าหมายที่เราต้องการแหละแล้วพี่ควบคุมห้องนี้คนเดียวเหรอคะเฮ้ยชิบหายแล้วมันเดินออกจากสระไปเยี่ยวมั้งเยี่ยวหาอะไรยังเลวอย่างมันเยี่ยวตรงไหนก็ได้ถ้าเช็ดตัวอยู่ในห้องนี้เหรอคะไม่เจอค่ะเผอิญพี่เขาชวนเข้ามาในห้องนี้แหมมีห้องแบบนี้ก็ไม่บอกเผื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเช็คอะไรไม่ได้เลยห้องที่เธออยู่มันตัดสัญญาณหมดเลยว่ะจูนหาเสียงก็ไม่ได้
เฮ้ยไอ้ยศจะไปไหนใจเย็นๆปะโถไว้เดี๋ยวก็พากันไปตายห่าหมดกำลังพยายามอยู่รอหน่อยไอ้หัวทองเด็กไปห้ามไอ้ยศด่วนเลยไปเร็วถ้ายศธนาฆ่าแกเมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงฉันไว้ด้วยนะมึงก็ไปบอกมันละกันว่ามันปกป้องผู้หญิงของมันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าพี่ยศปล่อยกูอย่าพี่ปล่อยกูเข้าไปแล้วจะด้วยพวกเข้าป้นธนาคารเพชรยิงกันที่ผายวายปวงหมดแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สื่อข่าวไม่ให้เข้าไปภายในตัวอาคารเ
ต้องมีอะไรแน่ๆไม่งั้นสุชาติจะมาเอาไปทำไมไม่ไอ้ไอ้ยศหายนะจ๊ะแล้วมึงแม่งซ้อนแผนเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ที่คลังหลวงเว้ยระบบประตูรุ่นนี้นะมีห้องควบคุมอยู่ด้านบนเราต้องเข้าไปแล้วก็วางระเบิดไว้ที่คานเมนทั้ง7ด้านถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราต้องทำลายคานแล้วให้แรงระเบิดเนี่ยกระแทกประตูออกมาเองพร้อมแล้วก็อยู่ห่างๆประตูกันหน่อยนะเดี๋ยวโมงโยงจัดให้ไปนะเรื่องเร็วอ
ทำอย่างนี้หักหลังผมเหรอใครหักหลังกันแน่นึกว่าไม่รู้เหรอเราดักฟังโทรศัพท์ของคุณที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่พิเศษคนนั้นคิดจะตลบหลังเราและเอาเงินหนีไปทั้งหมดละสิถึงคุณจะฉลาดยังไงก็ไม่ทันผมหรอกเฮ้ยข้างในสบายอยู่หรือเปล่าจะรวยทางลัดด้วยการปล้นเงินจากประเทศของผมไปเหรอผู้พันจะหวังเลยผมยังไม่ต้องใช้เงินนะไม่งั้นลัดผมไม่รอดโหยตายห่างไปเท่าไหร่วะเนี่ยเงินที่ปล้นมาอยู่บนเครื่องครับหัวหน้าเฮ้ยระวังพี่ก็เอากับเขาเหมือนกันเนี่ยขอโทษด้วยเงินทองไม่เข้าใครออกใครอ่ะใช่เงินไม่เข้าใครออกใครลาก่อนนะเสือข้าครับแต่เพื่อนก็สำคัญกว่าเงินเนี่ยก็ได้ก็ได้ตอนนี้มีเราแค่3คนเงินทั้งหมดหาร3แล้วเราก็บินหนีไปด้วยกันได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากจะเป็นเงี้ยแต่ผมพอใจในชีวิตของผมเฮ้ยคิดดูดีๆนะเว้ยเงินขนาดเนี้ยได้เป็นระดับเศรษฐีแล้วนะเว้ยอยากได้แล้วก็ได้นี่ขนาดผู้พันเก้ายอดที่กินอุดมการณ์ต่างข้าวยังต้องการเงินเพื่อไปฟื้นฟูกองทัพให้มีประสิทธิภาพเลยหัวหน้าทำแบบนี้ทำไมก็กูไม่อยากมีบ้านปลายแค่เงินบำนาญนี่หว่าทั้งชีวิตนี่ก็เสี่ยงมาตลอดฮะทำไปเพื่อหาอะไรมึงก็เหมือนกันนะถ้าไม่ตายหาซะก่อนนะอีกหน่อยพอหมดน้ำยาแล้วก็ไม่ต่างกับหมาตัวนึงที่รอกินเศษอาหารดูไอ้พวกเร็วๆดิตั้งเจริญเอาเจริญเอาอ่ะไม่เห็นเหรอนี่เชื่อกูเถอะเอาเงินนี้มาแบ่งกันผมไม่ต้องการเงินแบบนี้คิดจะแบ่งผมบ้างเหรอสุชาติคุณก็ทำกับเขาเหมือนกันเหรอพร้อมสิผมไม่อยากใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมที่สะกดผิดๆตลอดชีวิตหรอกพวกมึงรวมหัวกันยังไงผมก็กินอุดมการแทนข้าอยู่ดีแหละรู้ได้ยังไงว่าเป็นกูมันน่าลืมไปแล้วว่าสมองมีความสามารถในการเจาะข้อมูลแค่ไหนหลักฐานนิดเดียวแค่นั้นก็พอไม่พบศพผู้พันก็ยอดครับ
ชิบหายแล้วพี่ยศเงินในคลังหลวงได้มาไม่ครบหายไปถุงนึงพ่อขอโทษด้วยสำหรับเงินที่หายไปผมจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อรัฐเวียงใต้แต่รับรองว่าจะไม่มีการลบหลู่ประเทศของคุณและหากต้องการความช่วยเหลือยินดีเสมอที่เบอร์โทรเดิมนะแต่เติมเลข9เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่จำเป็นหวังว่าเราสองคนจะได้เจอกันอีกเลยนั่นเครื่องอัดเทปนี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะสวัสดีเสือคาบดาบขอให้มีความสุขกับการพักร้อนนะแล้วเราค่อยมานับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งใจปล่อยมันทำลายความรัก